สวัสดีค่ะตอนนี้เราเรียนกันมาถึงสัปดาห์ที่8เรื่องของการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย Virtual Mart แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทำความรู้จักจุมร่าและ Virtual Mart กันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะมาถึงสัปดาห์นี้แล้วครูหวังว่าผู้เรียนทุกท่านจะสามารถติดตั้งรวมไปถึงปรับแต่งส่วนของการตั้งค่าภาษาการจัดการเทมเพลตและการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับจุมราและ Virtual Mart ได้บ้างแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่มั่นใจในส่วนไหนนะคะผู้เรียนอย่าลืมกลับไปศึกษาทบทวนจากวิดีโอและสื่อการสอนต่างๆของสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ได้ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานในส่วนของ Virtual Mart ค่ะเพื่อให้เราสามารถเปิดขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ e-commerce ได้เลยค่ะโดยจะมีหัวข้อที่จะศึกษากันในสัปดาห์นี้ทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรอย่างไรบ้างจึงจะทำให้การสร้างเว็บไซต์ของเราเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์เราจะมาฝึกปฏิบัติการใช้งาน Virtual Mart ในการตั้งค่าข้อมูลต่างๆเพื่อให้การแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไงล่ะคะและเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการจัดการสินค้าใน Virtual Mart ผู้เรียนจะได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดหมวดหมู่สินค้ารวมไปถึงสามารถใส่รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการลงในร้านค้าออนไลน์ได้ค่ะหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆของร้านค้าออนไลน์ค่ะในหัวข้อนี้เราจะไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าวิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพราะถ้าเรามีทางเลือกที่หลากหลายก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นไงล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหาในหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะ